เขียนอีกบรรทัดนึงไปนะไปอีกบรรทัดนึงพระนามท่านสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชบางคนหรือหนังสือบางเล่มเนี่ยเขาเรียกกันหลายอย่างพระเจ้าตากก็เรียกพระเจ้าตากสินมหาราชพระยาตากนะพระเจ้ากรุงธนบุรีนะพระเจ้ากรุงธนบุรีส่วนใหญ่ก็เรียกพระเจ้าตากพระเจ้าตากทำไมถึงเรียกพระเจ้าตากทราบไหมฮะทำไมเรียกพระเจ้าตากเอาเขียนให้ถูกนะเขียนเสร็จหรือยังไหนใครเขียนชื่อเขียนนามพระองค์ท่านพระนามพระองค์ท่านเสร็จเรียบร้อยแล้วยกมือคุณครูอยากจะเล่าเรื่องราวต่างๆแย่แล้วเร็วๆหน่อยเอามือลงในหนังสือแบบเรียนมีนะลองไปเปิดดูไม่ได้ยากอะไรเลยเอาเปิดน้ำครูไปละรูปแรกเขียนไปด้วยนะเขียนไปด้วยการลืมเขียนไปด้วยคุณครูเขียนแบบไหนเด็กๆเขียนแบบนั้นเลยบรรทัดต่อไปพระราชสมภพนะตรงนี้เราก็ลองมาดูกันนิดนึงนะนักเรียนดูจากภาพนะคะพระองค์ประสูติในสมัยของกรุงศรีอยุธยาไม่ได้เกิดหรือไม่ได้ประสูติในสมัยธนบุรีนะทรงมีพระราชสมภพในสมัยกรุงศรีอยุธยาบิดาเป็นชาวจีนนะมีชาวจีนคนหนึ่งชื่อนายไหหองชื่อนายไหหองเป็นนายอากรบ่อนเบี้ยแล้วก็มีภรรยาก็คือนางนกเอี้ยงนะบิดาของท่านคือนายไหหองนะเป็นนายอากรบ่อนเบี้ยเป็นชาวจีนแล้วก็มีมารดาชื่อนางนกเอี้ยงนะคะมารดาชื่อนางนกเอี้ยงก็ได้คลอดบุตรชายออกมา1คนรูปร่างหน้าตาผิวพรรณดีมากประมาณพุทธศักราช2277นะคะทีนี้เนื่องจากนายไหหองเนี่ยเป็นนายอากรบ่อนเบี้ยเก็บเงินนะเป็นขุนพัฒนะคะมียศเป็นขุนพัฒก็ได้ถวายหรือได้มอบบุตรชายคนนี้ให้กับพญาจักรีเนี่ยไปเลี้ยงเพราะพญาจักรีเนี่ยเป็นขุนนางมีอำนาจวาสนาลูกเราตัวเล็กๆให้ไปอยู่ขุนนางดีกว่าต่อไปจะได้เป็นใหญ่เป็นโตก็เลยมอบให้ขุนนางคือพญาจักรีไปพญาจักรีก็เลยให้ชื่อว่านายเด็กชายศิลป์นะชื่อเด็กชายศิลป์อ้าวต่อไปพอได้ชื่อเด็กชายศิลป์เติบโตขึ้นเขียนไปด้วยนะถวายตัวรับราชการนะเขียนด้วยพอเติบโตขึ้นไปไหนเข้าป่าไหมไปลบโอ้ไปลบเลยเหรอฮะไปเข้ารับราชการนะเข้ารับราชการอายุประมาณ10กว่าปีอ่ะประมาณ13ปีนะโตคนสมัยก่อนนะเขาร่างใหญ่ตัวใหญ่เขาเป็นหนุ่มแล้วเขาก็ไปเป็นขุนนางเป็นมหาดเล็กเป็นคนคอยรับใช้อยู่ในวังนะคะในสมัยของกรุงศรีอยุธยาที่ตรงกับพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศแล้วเก่งไม่เก่งรับราชการเก่งไหมเก่งก็เลยได้รับการแต่งตั้งให้เป็นมีตำแหน่งใหญ่ขึ้นเป็นหลวงยกกระบัดนะหลวงยกกระบัดทำอะไรไม่ได้ยกอะไรอย่างเดียวไปตัดสินว่าราชการใครทำผิดเนี่ยหลวงยกกระบัดไปแล้วนะไปตัดสินคดีความต่างๆอยู่ที่เมืองตากอยู่ที่เมืองตากทำหน้าที่ได้ดีมากเผอิญเจ้าเมืองตาก
ขาเรียกทำไมตายเจ้าเมืองตากตายหลวงยกระบัดก็เลยได้รับการแต่งตั้งเป็นพระยาตากนั่นตกลงเป็นอะไรมาก่อนเป็นมหาดเล็กหลวงตัวเล็กๆก่อนแล้วก็เป็นหลวงยกระบัดเมืองตากต่อมาเจ้าเมืองตากสิ้นท่านก็เลยได้รับตำแหน่งเป็นพระยาตากนะอ้าวไปแล้วเป็นพระยาตากชื่อมาจากตรงนี้นะทำไมถึงเรียกว่าพระยาตากแถมชื่ออีกหน่อยนึงพระยาตากสินนั่นไงมาแล้วต่อไปเป็นพระยาตากสินแล้วทีนี้มีเรื่องเดือดร้อนทหารโอ้นั่งม้ามาเลยควบม้ามาอย่างเร็วเลยพระยาตากเร็วๆๆด่วนตอนนี้กรุงศรีอยุธยาแย่แล้วเมืองกำลังจะทำไมโอ้พม่ายกทัพมาใหญ่โตมโหฬารเลยให้ไปช่วยเข้าไปที่กรุงศรีอยุธยาหน่อยผลปรากฏว่าพระยาตากของเราก็ทำไมคะจะไปแล้วกำลังจะไปได้รับการแต่งตั้งให้เป็นพระยาวชิรปาการเมืองกำแพงเพชรมีคำสั่งย้ายให้เข้าไปช่วยกรุงศรีอยุธยาแต่ผลปรากฏว่าพอเข้าไปกรุงศรีอยุธยาเมืองมันทำไมเข้าไปช่วยรบอยู่พักหนึ่งสู้ไม่ไหวมันมีเหตุผลหลายอย่างเหลือเกินกำลังเราก็น้อยผู้คนอ่อนแอนะแล้วก็ทหารพม่านะยกมามากเหลือเกินนะพระองค์ก็เลยทำไมตัดสินใจอยู่ไม่ได้แล้วกรุงศรีอยุธยาถอยไปตั้งหลักก่อนดีกว่านะก็เลยทำไมมาช่วยรบแล้วนะแต่ผลปรากฏว่าสู้ไหวไหมโอ้พม่าเผาบ้านเผาเมืองหมดเลยพระยาตากสินหรือพระยาตากของเราก็เลยชวนสมัครพรรคพวกถอยดีกว่าถอยไปตั้งหลักใหม่นะก็เลยถอยไปตีฝ่าวงล้อมพม่าเอาเขียนลงไปถอยก็ไม่ได้ธรรมดานะต้องถอยแบบมีชั้นเชิงเอาถอยนักเรียนถอยยังเขียนลงไปตีฝ่าวงล้อมพม่าพม่ามาโอบล้อมรอบกรุงศรีอยุธยาหมดแล้วพระยาตากหรือพระยาตากสินก็เลยตัดสินใจนะหนีไปตั้งหลักก่อนนะผลปรากฏว่าตั้งหลักได้ยังที่หนีไปที่ไม่ได้หนีที่ตีฝ่าวงล้อมออกไปเนี่ยประมาณ 2,309 นะคะก็ไปกับทหารคู่ใจทั้งหมดเลยที่เก่งกาจสามารถประมาณ500คนนายทหารมากฝีมือ500คนตั้งใจว่าจะกลับมากอบกู้กรุงศรีอยุธยาใหม่อีกหนึ่งรอบไปตั้งหลักที่ไหนไปตั้งหลักที่ไหนดีต่อไปตั้งหลักที่เมืองจันทบุรีตายแล้วไปแล้วถอยไปไกลเลยไปตั้งหลักที่เมืองจันทบุรีเวลาจะไปตั้งหลักที่เมืองจันทบุรีเมืองจันทบุรีเนี่ยมีคนครองเมืองอยู่แล้วมีเจ้าเมืองเพราะนั้นจะไปตั้งหลักที่นั่นต้องยึดให้ได้ซะก่อนใช้วิธีการเจรจาถ้าเจ้าเมืองไม่ยอมเราก็ทำไมเลยทหารเรามีเข้าบุกทันทีเลยนะจับตัวเจ้าเมืองจันทบุรีแล้วก็เอาเมืองจันทบุรีเนี่ยเป็นที่ตั้งสำคัญทำไมต้องเป็นเมืองจันทบุรีฮะเพราะอะไรคะโอ้ทหารเก่งใช่ไหมตรงเนี้ยมันอุดมสมบูรณ์พม่าไม่ได้มาแผ่วพาหรือไม่ได้มาตีเมืองแถบนี้เมืองแถบนี้มีเสบียงอาหารเพียบอุดมสมบูรณ์ก็เลยยึดเมืองจันทบุรีนะพอยึดเมืองจันทบุรีก็บอกว่าทหารวันนี้เราจะต้องยึดเมืองจันทบุรีให้ได้หม้อข้าวหม้อแกงที่เรามีอยู่ทุบทิ้งซะให้หมดถ้าเรายึดเมืองจันทบุรีไม่ได้เราก็ตายเราก็อดตายไม่มีหม้อข้าวหม้อแกงถูกไหมไปหาเอาข้างหน้าในเมืองจันนุ่นผลปรากฏว่าชัยชนะกลับคืนมานะทีนี้พอยึดเมืองจันทบุรีได้ก็ทำไมคะรวบรวมคนรักชาติ
นะทหารเก่าๆหรือที่หนีกษัตริย์ซ่านเซนแตกกระจายไปอยู่ที่เมืองอื่นๆได้ข่าวว่าพระเจ้าตากเข้มแข็งมากมีฝีมือมีกำลังพลเยอะและต้องการเอากรุงศรีอยุธยาคืนผู้คนที่รักชาติก็เลยมารวมกับท่านท่านก็เลยมีทหารมีผู้คนประมาณเท่าไหร่เยอะไปประมาณ 5,000 คนไม่ใช่5ล้านนะ 5,000 เอง 5,000 5,000 แล้วก็ฝึกอาวุธใช้เวลาประมาณ5เดือน5เดือนนานไหมนานยังไม่จบชั้นป.สามเลยนะยังไม่จบชั้นป.สามเนาะใช่ไหมใช้เวลาประมาณ5เดือนฝึกซ้อมอาวุธหาอาวุธแล้วเมืองจันทบุรีนิยมสมบูรณ์ใช่ไหมก็ผู้คนเยอะแยะมากมายช่วยกันมีเรือต่อเรือด้วยทำเรือเราไปทางเรือส่วนที่ไปทางบกก็ไปขี่ม้าไปเดินเท้าไปวิ่งไปส่วนอีกส่วนหนึ่งก็ลงทำไมคะลงเรือไปมีเรือประมาณ100ลำ100ลำเรือลงกันไปไปไหนไปกู้ชาติกู้ชาติอะไรที่กำลังแตกสลายอยู่กรุงอะไรคะกรุงศรีอยุธยาตอนนี้พม่าเขาก็ดูแลรักษาการอยู่แสดงว่าเขาเป็นใหญ่ใช่ไหมพระเจ้ากรุงธนบุรีหรือพระเจ้าตากของเราเนี่ยก็เลยกลับไปที่นั่นไปที่ค่ายโพสามต้นนะที่พม่ากำลังตั้งค่ายตั้งทัพรออยู่ตรงนั้นนะท่านก็เดินทางไปผู้คนด้วยใจรักชาติเสร็จแล้วก็ทำไมเอ่ยยึดประมาณพุทธศักราช2310นะพระองค์สามารถตีทหารพม่าที่อยู่ที่ค่ายโพสามต้นได้ใช้เวลาระยะประมาณ5เดือนเศษหลังจากกรุงศรีอยุธยาถูกเผานะคะเอาละกู้ชาติคืนกลับมาแล้วภายหลังจากสงคราม